พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับพีชในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยค่ะในคาบนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติก่อนอื่นเราไปทบทวนเนื้อหาในคาบเรียนที่แล้วกับพี่อภัลลอกันก่อนดีกว่าค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วคลิกที่ปุ่มทบทวนได้เลยนะคะเส้นโค้งความถี่แบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ 1. เส้นโค้งเบลาดทางซ้ายหรือทางลบมีลักษณะหางยาวไปทางด้านซ้ายของเส้นกึ่งกลางมากกว่าด้านขวาข้อมูลจะกองหนาแน่นที่ค่าสูงๆมีลักษณะเส้นโค้งของความถี่ดังรูปนี้ครับ 2. เส้นโค้งเบลาดทางขวาหรือทางบวกมีลักษณะหางยาวไปทางด้านขวาของเส้นกึ่งกลางมากกว่าทางด้านซ้ายข้อมูลจะกองหนาแน่นที่ค่าต่ำๆมีลักษณะเส้นโค้งของความถี่ดังรูปนี้ครับ 3. เส้นโค้งปกติหรือรูประฆังคว่ำข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยมเป็นค่าเดียวกันส่วนมากจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติร่างกายมนุษย์ซึ่งมีลักษณะเส้นโค้งของความถี่ดังรูปนี้ครับเส้นโค้งปกติมีสมบัติเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกล่าวคือเมื่อใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นหน่วยในการแบ่งแกนนอนโดยเริ่มจากจุดที่แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปทางขวาและทางซ้ายและอีก1ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ3ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามลำดับทำให้ได้ช่วงใต้เส้นโค้งปกติ8ช่วงแต่ละช่วงมีพื้นที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใต้เส้นโค้งทั้งหมดดังนี้กำหนดให้มิวแทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตซิกมาแทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากรูปพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติระหว่างมิวลบด้วย1ซิกมาและมิวบวก1ซิกมาเท่ากับ2คูณ 34.1 เท่ากับ 68.2%พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติระหว่างมิวลบด้วย2ซิกมาและมิวบวก2ซิกมาเท่ากับ2คูณวงเล็บเปิด 34.1 บวก 13.6 วงเล็บปิดเท่ากับ 95.4% พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติระหว่างมิวลบด้วย3ซิกมาและมิวบวก3ซิกมาเท่ากับ2คูณวงเล็บเปิด 34.1 บวก 13.6 บวก 2.2 วงเล็บปิดเท่ากับ 99.8% ต่อมาเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1คะแนนสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีการแจกแจงแบบปกติโดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ50คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ3คะแนนใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแกนนอนเริ่มจากคะแนน50คะแนนไปทางซ้ายและทางขวาจะได้พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติดังรูปเนื่องจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ50คะแนนดังนั้น50อยู่ที่จุดที่มีค่าความถี่สูงสุดจะได้คะแนนที่อยู่ห่างจากคะแนน50ไปทางขวา1หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ50บวกวงเล็บเปิด1คูณ3วงเล็บปิดเท่ากับ53คะแนนจะได้คะแนนที่อยู่ห่างจากคะแนน50ไปทางขวา2หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ50บวกวงเล็บเปิด2คูณ3วงเล็บปิดเท่ากับ56คะแนนจะได้คะแนนที่อยู่ห่างจากคะแนน50ไปทางขวา3หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ50บวกวงเล็บเปิด3คูณ3วงเล็บปิดเท่ากับ59คะแนนจะได้คะแนนที่อยู่ห่างจากคะแนน50ไปทางซ้าย1หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ50ลบด้วยวงเล็บเปิด1คูณ3วงเล็บปิดเท่ากับ47คะแนน
จะได้คะแนนที่อยู่ห่างจากคะแนน50ไปทางซ้าย2หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ50ลบด้วยวงเล็บเปิด2คูณ3วงเล็บปิดเท่ากับ44คะแนนจะได้คะแนนที่อยู่ห่างจากคะแนน50ไปทางซ้าย3หน่วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ50ลบด้วยวงเล็บเปิด3คูณ3วงเล็บปิดเท่ากับ41คะแนนจากพื้นที่ใต้โค้งปกติข้างต้นเราสามารถหาพื้นที่ของช่วงคะแนนที่ต้องการได้เช่น 50% ของผู้สอบได้คะแนนกลางภาคมากกว่า50คะแนนและ 50% ของผู้สอบได้คะแนนกลางภาคน้อยกว่า50คะแนนดังรูปพื้นที่ระหว่างคะแนน47และ50เท่ากับ 34.1% และพื้นที่ระหว่างคะแนน50และ53เท่ากับ 34.1% ดังนั้นพื้นที่ระหว่างคะแนน47และ53เท่ากับ 34.1 บวก 34.1 เท่ากับ 68.2% ผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่า53คะแนนมี50ลบด้วย 34.1 เท่ากับ 15.9% ดังรูปผู้ที่สอบได้คะแนนน้อยกว่า44คะแนนมี50ลบด้วยวงเล็บเปิด 34.1 บวก 13.6 วงเล็บปิดเท่ากับ50ลบด้วย 47.7 เท่ากับ 2.3% ดังรูปตัวอย่างที่2โรงงานผลิตเก้าอี้แห่งหนึ่งตั้งเป้าหมายการผลิตเก้าอี้ไว้วันละ80ถึง120ตัวจากการเก็บสถิติจำนวนการผลิตต่อเดือนปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนเก้าอี้ที่ผลิตได้ต่อวันเท่ากับ100ตัวและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนเก้าอี้ที่ผลิตได้ต่อวันเท่ากับ20ตัวถ้าจำนวนการผลิตเก้าอี้ของโรงงานนี้มีการแจกแจงปกติจงหาเปอร์เซ็นต์ที่โรงงานจะผลิตเก้าอี้ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากจำนวนการผลิตเก้าอี้ของโรงงานนี้มีการแจกแจงปกติค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนเก้าอี้ที่ผลิตได้ต่อวันเท่ากับ100ตัวและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจำนวนเก้าอี้ที่ผลิตได้ต่อวันเท่ากับ20ตัวจะได้พื้นที่ใต้โค้งปกติดังรูปจากรูปจำนวนการผลิตเก้าอี้ที่มีจำนวนการผลิตต่อวันจำนวน80ถึง100ตัวอยู่ในช่วง80ถึง100ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การผลิต 34.1% และช่วง100ถึง120ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การผลิต 34.1% ดังนั้นเปอร์เซ็นต์การผลิตเก้าอี้เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายในช่วง80ถึง120ตัวคือ 34.1% บวก 34.1% เท่ากับ 68.2%ตัวอย่างที่3โรงงานผลิตไส้ดินสอแห่งหนึ่งต้องการผลิตให้ขนาดของไส้ดินสอมีขนาดตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรถึง 0.6 มิลลิเมตรขนาดของไส้ดินสอมีการแจกแจ้งปกติมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 มิลลิเมตรโรงงานผลิตไส้ดินสอได้ 9,000 อันจงหา 1เปอร์เซ็นต์ของการผลิตไส้ดินสอที่มีขนาด 0.5 มิลลิเมตรถึง 0.6 มิลลิเมตรและคิดเป็นจำนวนเท่าไหร่ 2. ขนาดของไส้ดินสอที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดเนื่องจากขนาดของไส้ดินสอมีการแจกแจ้งปกติมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.05 มิลลิเมตรจะได้พื้นที่ใต้โค้งปกติดังรูปจากรูปเนื่องจากโรงงานผลิตไส้ดินสอได้ 9,000 อันเปอร์เซ็นต์ของการผลิตไส้ดินสอที่มีขนาด 0.5 มิลลิเมตรถึง 0.6 มิลลิเมตรอยู่ในพื้นที่ใต้เส้นของปกติช่วง 0.5 ถึง 0.55 มีพื้นที่ 34.1% และอยู่ในพื้นที่ใต้เส้นของปกติช่วง 0.55 ถึง 0.6 มีพื้นที่ 13.6% ดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟ
ช่วง 0.5 ถึง 0.6 คือ 34.1 บวก 13.6 เท่ากับ 47.7% คิดเป็นไซส์ดีสอเศษ 47.7 ส่วน100คูณ 9,000 เท่ากับ4,293 อันขนาดของไส้ดินสอที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดเท่ากับ 9,000 ลบด้วย 4,293 เท่ากับ 4,707 อันได้คำตอบคือเปอร์เซ็นต์ของการผลิตไส้ดินสอที่มีขนาด 0.5 มิลลิเมตรถึง 0.6 มิลลิเมตรคือ 47.75% ของจำนวนไส้ดินสอที่ผลิตได้ทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไส้ดินสอ 4,293 อันและขนาดของไส้ดินสอที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดเท่ากับ4,707 อันเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆการหาพื้นที่ใต้เส้นของปกติไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังพี่อภัลล้อสรุปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะเส้นโค้งปกติมีสมบัติเกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกล่าวคือเมื่อใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นหน่วยในการแบ่งแกนนอนโดยเริ่มจากจุดที่แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปทางขวาและทางซ้ายและอีกหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ3ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามลำดับทำให้ได้ช่วงใต้เส้นโค้งปกติ8ช่วงแต่ละช่วงมีพื้นที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใต้เส้นโค้งทั้งหมดดังนี้ครับกำหนดให้มิวแทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตซิกมาแทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน